หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือจอมอัจฉริยะผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสเที่ยงคืนพอดีจ่าดาวเหนือสั่งการถึงชุดปฏิบัติการซารูนข่าวนั้นได้รับการส่งต่อทั้งในชุดตัวเองและของแซลมอนยังเหลือเวลาอีกมากพอสำหรับความพร้อมอย่างนักรบสังกัดขบวนการนักล่ารับจ้างไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออเมริกันหลายคนเอนกายลงอย่างขี้เกียจบางคนสำรวจความพร้อมของอาวุธยังไม่ตั้งใจคงเป็นเพราะความเคยชินหรือไม่ก็เกิดจิตกระสันเมื่อรู้ว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งกำลังจะเอาชีวิตเข้ามาส่งเวอร์ถึงที่นอนไอ้เล็กนอนทอดหุยอย่างไร้ความรู้สึกหลับตาส่งเสียงอื้อๆให้สัญญาณคนอื่นว่าตัวเองไม่ได้หลับแต่กำลังฟังอยู่ไอ้เปียกซะอีกที่มีอาการกระวนกระวายขยับสายรองเท้าจังเกิลบูทให้กระชับแล้วทดสอบเขย่าเป้หลังว่าจะมีเสียงก๊อกแก๊กจากปลายสายรัดบ้างหรือไม่จากรายละเอียดข่าวสารเบื้องต้นว่าในกลุ่มของเหยื่อสังหารมีดักโกงผู้หญิงร่วมมาด้วยจนเกิดภารกิจแฝงขึ้นมานั่นคือให้จับเป็นอีสองคนนี้โดยไม่ให้มีร่องรอยบุบสลายเรื่องตามสั่งแบบนี้ไม่ใช่ของยากเพราะเคยทำมาแล้วหลายครั้งทุกคนต่างล้วนเชี่ยวชาญแต่ที่ต้องหนักใจคือการควบคุมและดำเนินการหลังจับเป็นได้แล้วต่างหากผู้หญิงสองคนนี้มีวิถีชีวิตเป็นศัตรูกับผู้ชายขบวนการนักล่ารับจ้างยามต้องตกอยู่ในสภาพลูกมือในกำไก่เช่นนี้นักล่ารับจ้างจะทำอะไรก็ได้ด้วยแรงเพียงปลายนิ้วกระดิกหรืออารมณ์วูบเดียวตั้งแต่ปล่อยตัวไปให้เป็นอิสระฆ่าทิ้งหรือแม้แต่ใช้ปลดเปลื้องอารมณ์ใครทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่สองผู้หญิงจะต้องยินยอมทั้งสิ้นทันทีเมื่อทราบข่าวภารกิจแฝงหลายๆนักล่ารับจ้างทั้งไทยทั้งอเมริกันต่างขัดแย้งกันในความคิดที่จะเก็บไว้ภายในแต่ยังไม่มีใครเอื้อนเอ่ยเผยออกมาให้คนอื่นได้ยินความคิดที่ว่าจะจัดการอย่างไรกับสองนางดักโกงคู่นี้ดีเมเจอร์ผมว่างานนี้มันจะยุ่งนะครับไอ้นิดพูดขึ้นมาลอยๆทั้งที่ยังหลับตาอยู่พันตรีอเมริกันได้ยินแล้วรีวอลุ่มวิทยุลงเล็กน้อยเพื่อป้องกันเสียงเรียกไม่ให้ดังจนเกินจำเป็นเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปข้างหน้าสลับกับมองดาวบนฟ้าแหวกช่องกิ่งไม้ใหญ่ในแนวเฉียง45องศาด้านหน้าคุณหมายถึงอะไรภารกิจซุ่มยิงแกะรอยหรือว่าผู้หญิง2คนนั้นอย่างหลังครับ2 อย่างแรกนักล่ารับจ้างมืออาชีพอย่างพวกเขาไม่คำนึงแม้แต่น้อยเรื่องทุกอย่างทุกขั้นตอนสามารถขีดเส้นเริ่มและเส้นจบได้แต่ปัญหาที่นิดยังคิดไม่ตกก็คือเรื่องผู้หญิงดักโกง2คนนี้ต่างหากเมื่อพยายามคิดแล้วก็ยังคิดไม่ออกจึงต้องพูดขึ้นมาผู้หญิงดักโกงผู้หญิงมันก็คือศัตรูคนหนึ่งจับตายก็คือคนตายจับเป็นก็คือเฉลยผมไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยนี่นะปัญหาซิเมเจอร์เราจะเอาเฉลยไปเก็บไว้ไหนเพราะเราต้องเดินทางไปภารกิจต่อไม่ใช่เหรอใช่เราก็มีทางเลือกอยู่แล้ว2ทางนี่นะทางแรกก็คือเอาไปด้วยหรือทางที่2คือกำลังส่วนหลังส่งฮอมารับไปควบคุมไปที่บก.ก่อนรอให้เรากลับไปจัดการเรื่องราวทั้งหมดเองคุณว่าอย่างไหนดีกันล่ะถ้าผมเลือกผมก็ขอเลือกเอาอย่างหลังเพราะจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังว่าแต่นอสตาจะเห็นด้วยหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเมื่อเอ่ยชื่อคนเป็นหัวหน้าทีมพันตรีอเมริกันถึงกับใช้ความคิดอย่างหนักอยากจะรู้นะว่าความคิดของตนนั้นจะตรงกับเขาคนนั้นหรือไม่การส่งกลับทางเฮลิคอปเตอร์น่าจะดีที่สุดสำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไปสำหรับเฉลยดักโกงหญิง2คนนี้นิดถ้าเราจะต้องส่งมันกลับทางฮอคุณจะมีวิธียังไงให้ฮอลงมารับเราได้เราก็แจ้งพิกัดให้เขาไปสิครับเมเจอร์นักบินหาที่อยู่เราได้ไม่ยากอยู่แล้วผมว่าเรื่องฮอไม่มีปัญหาหรอกผมเป็นห่วงแต่ว่านอสตาจะส่งมันกลับก่อนหรือจะเอามันไปด้วยเท่านั้นแหละเรื่องส่งทางฮออาจจะไม่ดีก็ได้นะดูเหมือนนอสตาเขาจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องการเปิดเผยการมาของพวกเรายิ่งมีฮอมาลงบริเวณที่พวกเราอยู่ด้วยแล้วก็เวียดกงมันก็ต้องสงสัยอาจจะย้อนมาสำรวจหาข่าวฮอลงก็ได้สงสัยเรื่องจะไม่ง่ายอย่างที่คุณว่าซะแล้วล่ะนิดคราวนี้ไอ้นิดเงียบไปเมื่อในสมองมีแต่เรื่องไม่ง่ายการปรึกษากับพันตรีอเมริกันไม่มีอะไรกระจ่างขึ้นตัวเองก็พยายามอย่างเต็มเหยียดแต่ก็ยังไม่พบหนทางทำอะไรไม่ถูกจึงได้แต่หัวเราะหึ่ยในลำคออยู่คนเดียวในใจกะว่ารอให้หัวหน้าทีมสั่งการเอาเองก็แล้วกันจวนชั่วโมงได้ยังวะไอ้เปียกหมอบเดียวห่างออกไปเกือบ50เมตรร้องถามมาเบาๆความที่มันขี้เกียจเลิกแขนเสื้อดูเวลาจึงใช้วิธีถามคนอื่นเอาพันตรีอเมริกันดูนาฬิกาตัวเองแล้วบอกยังเหลือเวลา15นาทีไม่มีใครรู้ว่าอารมณ์แกคิดอย่างไรกับการดูเวลานับเป็นครั้งที่20แล้วในรอบไม่ถึงชั่วโมงนี้พอดีเสียงสัญญาณวิทยุดังขึ้นโอเคเพื่อนไอ้เปียกเป็นคนตอบเองตอบแบบนี้ไปก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเรียกเปียกมาแล้วเว้ย7นาฬิกาของกูตอนนี้ห่างประมาณ400เมตรเห็น4คนว่ะสงสัยจะเป็นส่วนนำของมันไอ้มนเป็นคนรายงานทุกคนในทีมรับทราบพร้อมกันหมดจากเครื่องวิทยุที่สแตนบายของตัวเองทำการเปรียบเทียบทิศทางของไอ้มนแล้วประมาณว่าห่างจากตัวเองไปทางไหน
แล้วเก็บตัวเงียบจ้องเตรียมไปทางทิศนั้นรอไว้มนต้องมีการย้ายที่ตั้งไหมวะมึงหมายถึงใครที่ตั้งมึงหรือกูใครก็ได้มึงพอกำหนดแนวทางเดินของมันได้หรือยังกูกลัวมันจะไม่เข้ามาในช่องที่เราคาดการเอาไว้สิวะหรือไม่ก็อาจเข้ามาเหยียบกระบาลซะก็ไม่รู้มึงไม่ต้องมาตายห่าอะไรนิดอยู่เฉยๆไปก่อนก็ได้ระยะยังตั้งไกลเรื่องคาดการช่องทางเดินของมันคงไม่ผิดหรอกไม่ช่องมึงก็ช่องกูเท่านั้นแหละใจเย็นๆเพื่อนเออให้มันมาทีเถอะวะกูระภาวนาอยู่ตลอดเวลาเลยหลายคนได้ยินเสียงไอ้นิดทางวิทยุตัวเองแล้วหัวเราะเบาๆไม่ได้คิดตำหนิหรืออคติอะไรกับมันทั้งสิ้นขณะเดียวกันกับพอใจในความพร้อมของเพื่อนเสียอีกนี่คือหัวใจการลุกรบของนักล่ารับจ้างไม่รู้ว่าศัตรูกลุ่มหนึ่งกำลังเข้ามาหาไม่มีอาการหวาดหวั่นตื่นเต้นแม้แต่น้อยทุกคนยังจับเจ้าอยู่ท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นนอนหงายนอนคว่ำนั่งพิงโคนไม้เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นระยะทาง400เมตรขนาดนี้คงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10-20 นาทีแน่จึงนอนใจได้ไปแล้วเว้ยเปียกทางมึงแน่ไอ้เปียกขยับตัวทันทีด้วยการเปลี่ยนท่านอนหงายเป็นยืนพิงต้นไม้พร้อมยกปืนขึ้นประทับบ่าสายกล้องเล็งกลางคืนไปทางทิศ7นาฬิกาของไอ้มนเป็นอันดับแรกกวาดกล้องเล็งซ้ายขวา 2-3 ครั้งแล้วเปิดยิ้มเครียดๆเหนือมุมปากเมื่อปรากฏร่างเป็นเงาดำบนพื้นสีม่วงเข้ามาในกล้องเล็งหลัก M203 ดักกง4คนเดินระแวงไผ่เมื่อเริ่มเข้าสู่เส้นทางในร่องหุบ2ข้างทางมีอุปสรรคธรรมชาติบังคับลักษณะภูมิประเทศเหมาะแก่การวางกำลังซุ่มโจมตีหรือแม้แต่จะใช้เป็นคิลลิ่งโซนเรื่องอย่างนี้ดักกงหน่วยกำลังรบพิเศษของเวียดนามเหนือรู้จักดีจึงต้องเตรียมระวังป้องกันข่าวการปะทะระหว่างดักกงสังกัดเดียวกันกับศัตรูกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนพร้อมด้วยเสียงฮอสนับสนุนการยุทธเมื่อช่วงเวลาก่อนหน้านี้นั้นยิ่งต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยระยะห่างทางพื้นดิน 4-5 กิโลเมตรแค่นี้ศัตรูกลุ่มนั้นอาจย้ายหน่วยมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ภาพปรากฏในกล้องเล็งกลางคืนทั้ง3กล้องมองเห็นเหมือนกันหมด4ดักกงยืดระยะต่อเดินตามกันจาก3ก้าวเป็น15ก้าวคนแรกนำไปก่อนที่เหลือยืนนิ่งพิงโคนไม้เงี่ยหูฟังเสียงผิดปกติที่อาจจะมีสายตาเบิ่งกว้างจ้องฝ่าความมืดไปรอบๆตัวเท้าก้าวอย่างเงียบกริบแต่มั่นคงนักรบพัดเตี่ยวผืนเดียวหุ้มกายท่อนล่างมีความคล่องตัวอย่างน่าชื่นชมไม่มีสัมภาระเกะกะการเคลื่อนตัวพร้อมชาร์จซ้ายโผขวาได้ทุกฝีก้าวเส้นทางเดินแฝงตามไปด้วยเงาไม้ใหญ่เฉียดไม้พุ่มตลอดเวลานั่นคือความพร้อมหากต้องอาศัยเป็นแหล่งกำบังนักล่ารับจ้างมองดูภาพเหยื่อสังหารทั้ง4ด้วยความรู้สึกระทึกนี่คือหน่วยรบพิเศษของกองทัพศัตรูผู้กระเดื่องนำในยุทธจักรสงครามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำแหน่งคนซุ่มอยู่สูงกว่าและห่างลึกเข้าไป2ฟากทางเดินเกือบ100เมตรมั่นใจ 100% ว่าฝ่ายผู้ตกอยู่ในสายตามองไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงด้วยโอเคพวกเราตอนนี้4คนนำเริ่มผ่านพ้นไปแล้วกำลังส่วนใหญ่โผล่ห่างไปทางหลังระยะ350เมตรเดินตามกันมาเป็นพวงเงียงกับแห่กันมากนะท่าทางพวกข้างหลังไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่นักหรอกสงสัยจะเชื่อมือพวกนำเอามากๆแบบนี้คาดการเลยอย่างที่นักฆ่าจอมอัจฉริยะว่าเลยก็ว่าได้ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ยากไอ้เปียกเค้นเสียงให้แผ่วเบาสุดหลอกลงไปในวิทยุแจ้งข่าวให้ทีมงานทราบตามสภาพการมองเห็นของตัวเองความชำนาญบวกประสบการณ์กับรูปการในสายตาขณะนี้ทำให้นักล่ารับจ้างมั่นใจถึงกับกล้าสบประมาทศัตรูได้ดักกง12คนเดินตามกันเป็นหางจนกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้หาได้ไม่บ่อยนักเพราะสันดานดักกงจริงๆมักปฏิบัติการเป็นชุดย่อยๆชุดละไม่เกิน4คนตามลักษณะของหน่วยจรยุทธ์คราวนี้มันย่ามใจเหมือนพยักหลายเจ้าของถิ่นผู้ไม่มีสัตว์จ้อยใดจะกล้าวัดรอยดักกงกำลังสำคัญตนผิดเป็นอย่างมากศัตรูในเงามืดขนาดนี้สามารถล่วงรู้และเห็นการกระทำของมันอยู่ทุกขณะจิตพร้อมที่จะหยิบยื่นความตายส่งไปให้มันได้ทันทีเพียงออกแรงกระดิกนิ้วไกปืนเท่านั้นไอ้เปียกรายงานข่าวสภาพการต่อไปมาแล้วเว้ยพวกดักกิ้งอีกแก้ว2คนมีดักกงเดินนำ4คนตามหลัง4คนคุ้มครองผู้หญิง2คนอยู่ตรงกลางหุ่นไม่เบาอ่ะงานนี้ห้ามแตกแถวนะเว้ยคนบรรยายอาจจะหมายความถึงอย่างไรไม่มีใครเก็บเอามาคิดภาพปรากฏในความรู้สึกตอนนี้คือรูปขบวนเดินตามกันเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งจำนวนเหยื่อสังหาร12คนจับตายกับ2คนจับเป็นคราวนี้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้วจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรกับชุดซุ่มของจ่าแซมโนนประสบการณ์กำลังบอกอุปสรรคของงานว่าถ้าสังหารมันในเวลาเดียวกันไม่ได้ช่องว่างระหว่างนั้นเหยื่อสังหารจะปรับตัวได้ความเร็วปราดเปรียวของมันจะแทรกหายเข้าแหล่งกำบังกันหมดการคำหาเป้าหมายต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเหยื่อสังหารรายที่เป็นหญิงซึ่งต้องไม่บุบสลายด้วยนั้นเรื่องนี้คงไม่ง่ายนักถึงแล้วเว้ยมือสังหารนักล่าหวยแกวเป็นแถวเลยว่ะเสียงใครบ่นคนเดียวโดยไม่ได้บอกอากาศว่าไอ้นี่เช็คจะพูดมากไปซะแล้วเดี๋ยวญาติบังเกิดก้าวก็ได้ยินหรอกก็แค่นั้นแหละสาบานได้ว่าใจไม่ได้คิดร้ายแต่อย่างใด
็นที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าชุดปฏิบัติการแกะรอยหลักต้องเป็นชุดกลางของแนววางตัวแน่และ2ชุดริมก็ต้องเป็นชุดรองคอยประกบเหตุการณ์ด้านข้างของแนวเคลื่อนที่ของเหยื่อสังหารพันตรีคอลินสกิดไอเปียกเมื่อดักกงคนสุดท้ายเดินผ่านไปได้กว่า50เมตรไต่ขึ้นส่วนสูงสุดของลาดนั้นไปแล้วระยะทางจากที่นี่ถึงแนวแซลมอนผมว่าเราแจ้งเขาไปได้เลยนะก็ดีครับเมเจอร์งั้นเมเจอร์แจ้งไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะรอยนำไปก่อนนิดบอกพวกนั้นเริ่มเคลื่อนที่ได้แล้วว่ะกูกะว่าระยะห่างสัก100เมตรแล้วไอ้เปียกถือโอกาสสั่งการแล้วอาสาตัวเองรับหน้าที่ทันทียกกล้องเล็งกลางคืนตรวจสอบระยะอีกครั้งแล้วเริ่มสาวเท้าตามด้วยความเงียบไม่ต่างกับดักกงเท่าใดนักมองเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มเป็นเงาตัดเส้นขอบฟ้าบนสันเขาผ่านไปเรื่อยกับบางครั้งยังแว่วเสียงเท้าเสียงพูดอีกด้วยการกะระยะห่างจึงทำได้ง่ายขึ้นพันตรีคอลลินสั่งการถึงชุดริม2ชุดให้หุบปีกจากระยะห่างกว่า 1,500 เมตรเข้ามาหาระยะ300เมตรเคียงข้างขนาบดักกงกลุ่มนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดพอรู้ที่ตั้งของเหยื่อสังหารดีอยู่แล้วใช้เวลาเพียง20นาทีทุกหน่วยก็พร้อมเมื่อปรากฏภาพของกลุ่มดักกงทั้งชุดนำและชุดตามขึ้นในกล้องเล็งครบถ้วนตามจำนวนในข่าวเหลือระยะสุดท้าย500เมตรพันตรีคอลลินวิทยุนัดแนะกับจ่าแซมทันทีแซมอนระยะห่างก่อนถึงคุณตอนนี้500เมตรคุณน่าจะมองเห็นบ้างแล้วนะแน่นอนแซมอนเห็นแล้วแต่ยังไม่ชัดเท่าที่ควรสงสัยจะสุดระยะขีดความสามารถของกล้องเล็งนะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เกินคุ้มผมปรับแนวตามแผนของคุณเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดักกงกำลังเดินเข้าตรงประตูเป๊ะเลยอีสองคนผู้หญิงนั้นยังอยู่ใช่ไหมซารูนยังอยู่สิไม่อยู่แล้วมันจะไปไหนถามถึงมันทำไมเฮ้ยผมไม่มีเรื่องเซ็กอะไรหรอกเรื่องผู้หญิงอยู่ในอารมณ์นะไม่มีโปรดอย่าเข้าใจผิดผมถามนะหมายถึงว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนของรูปขบวนการคุ้มครองจากดักกงผู้ชายเทคนิคในการจะจับเป็นการป้องกันรอยบุบสลายตามคำสั่งของนอสตาน่ะไม่มีเรื่องเซ็กปะปนเลยเห็นไหมจ่าแซมโดยตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพันตรีคอรินหาทางออกแก้ตัวจนลิ้นรัวจนพันตรีอเมริกันฟังแล้วต้องยิ้มเพราะรู้ตื้นลึกหนาบางของอเมริกันนิโกรคนนี้ดีประวัติการรบในเวียดนามใต้นั้นผู้หญิงก่อนจะตกเป็นเหยื่อสังหารของแกหลายคนต้องถูกข่มขืนก่อนตายเสมอเหตุเกิดในสนามรบไม่มีการชันสูตรพลิกศพคนตายถึงจะพิสูจน์ก็ไม่สามารถพบเห็นอะไรเพราะร่างนั้นกายสภาพเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วอาจเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่นักฆ่าหัวหน้าทีมจึงเป็นห่วงเกรงว่าตัวข่าวสารจะถูกจบชีวิตเสียก่อนจะได้รู้เรื่องที่อยากรู้ในบางเรื่องหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเสียแรงเปล่าจึงต้องสำทับเน้นว่าต้องการจับเป็นโดยไม่บุบสลายแนวรุกของชุดแกะรอยเริ่มขยายปีกเตรียมโอบกลุ่มเหยื่อสังหารหากว่าดักกงคนใดคนหนึ่งคิดแหวกวงล้อมหนีดักกิ่งถูกกำหนดตัวให้อยู่ในกากบาทกล้องเล็งของไอ้เปียกกับไอ้นิดเป็นการเฉพาะทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาด